พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผลิตกะโหลกเทียมแบบมีรูพรุนด้วยเครื่องพิมพ์3มิติมีผู้ป่วยหลายรายที่ต้องสูญเสียชิ้นส่วนกะโหลกจากการผ่าตัดทำให้รูปศีรษะผิดแปลกไปจากปกติปัจจุบันเราแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายกะโหลกเทียมนะครับกะโหลกเทียมมีหลายประเภทซึ่งแบบมีรูพรุนที่ได้รับความนิยมนั้นยังทำได้ในวงจำกัดเพราะราคาสูงต้องนำเข้าจากต่างประเทศวันนี้เรามีข่าวดีจากนักวิจัยไทยมาบอกครับกะโหลกเทียมชนิดมีรูพรุนได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดและเนื้อเยื่อสามารถเจริญเข้าไปในกะโหลกเทียมได้เป็นการเพิ่มความแข็งแรงลดการเคลื่อนที่จากตำแหน่งและลดการติดเชื้อแต่ปัญหาคือต้องนำเข้าจากต่างประเทศและต้องนำมาตัดแต่งเพื่อให้มีรูปทรงใกล้เคียงกับช่องว่างของกะโหลกผู้ป่วยนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนากระบวนการผลิตกะโหลกเทียมแบบมีรูพรุนจากพลาสติกโพลีเอทิลีนด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติซึ่งดีกว่ากะโหลกเทียมแบบเดิมคือออกแบบและพิมพ์ชิ้นส่วนที่มีขนาดรูปร่างพอดีกับช่องว่างของกะโหลกผู้ป่วยได้เลยมีน้ำหนักเบามีปริมาณรูพรุนมากกว่าและขนาดรูพรุนใหญ่กว่าที่สำคัญคือมีราคาถูกกว่าช่วยการเพิ่มโอกาสทางการรักษาให้กับผู้ป่วยไทยร่วมวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000